ครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเวทีเพื่อเฟ้นหาเพชรเม็ดงามด้านเศรษฐศาสตร์11ปีแห่งความสำเร็จที่เกิดจากพลังความมุ่งมั่นตั้งใจของมูลนิธิร่มฉัตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งพลังสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในการร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนให้มีทักษะความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์และในปีที่11ครั้งนี้มีเยาวชนกว่า 5,600 คนจากทั่วประเทศได้รับการเจียรนัยผ่านการสอบแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมกรรมการตัดสินที่มากด้วยประสบการณ์และนี่คือหนึ่งในเวทีการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนไทยได้ค้นพบศักยภาพในตนเองพร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์พิยมกุฎเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเพราะการแข่งขันเศรษฐศาสตร์พิยมกุฎน่าสนุกดีค่ะตอนที่เข้าแข่งขันยังไม่คิดว่าจะได้แชมป์ค่ะตื่นเต้นค่ะรู้สึกตื่นเต้นที่เขาประกาศได้ชื่อตัวเองค่ะตอนนั้นนึกไม่ออกเลยค่ะวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหนูออมเงินแทบทุกวันเลยค่ะเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้เหลือจากค่าขนมถ้าเหลือเงินก็นำมาออมอุดออมไว้ค่ะเอาไว้ใช้ในเวลาจำเป็นค่ะผมคิดว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแบบอาจจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่อันที่จริงเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากครับตั้งแต่เรื่องค่าเงินตั้งแต่การจัดเก็บออมเงินตั้งแต่การบริหารจัดการเงินการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยครับซึ่งเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นวิชาที่อย่างที่หลายคนคิดครับแต่ก็ถือเป็นวิชาที่ใช้เหตุผลและเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากครับเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันเลยครับเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎประสบการณ์ทรงคุณค่าพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทยสู่โอกาสการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป